สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาเพื่อนเพื่อนยตาหิวข้าวอีกแล้วยตามาที่ไรหิวข้าวทุกทีนะนี่น้ำพริกที่ยตาตำเมื่อกี้เนาะน้ำพริกปลาทูผักก็ไปหาเก็บมามั่งมีมั่งนี่อันนี้ก็ไปเก็บมากับทัวทัวฝักยาไอ้นี่ทัวค้างทัวค้างมีแฟนกลับถามว่าทัวอะไรอันนี้ก็ซื้อมาจะเอาใบจะเอากิ่งมันไปชำก็กินก่อนกินใบก่อนเนาะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆแมงจีซอนแมงจีซอนนี่ยายตามัวแต่ไปเก็บผักแล้วก็มาทอดอันนี้เองเนี่ยมันก็เลยเสียเวลานานเลยทำให้ยายตาหิวข้าวหืมอันนี้ยายตาใช้ห้ามือเด้อมาไม่รอคันใจแล้วหิวกินห้ามือเด้อกินน้ำพริกมันต้องกินอย่างนี้มันถึงจะอร่อยหืมยายตากินข้าวเจ้าจะเอากิ่งเขาไว้เอากิ่งเขาไว้ไปปลูกฟ้าร้องผู้ชายฝนจะตกบ้างเสียดายครับฟันไม่ค่อยดีตักกระแตนมันคิดว่าเขาใส่ไฟเอานะจริงๆไม่อยากโกหกแล้วพริกซื้อไม่เผ็ดเหมือนพริกที่เราปลูกเองจริงๆเหรอเพื่อนๆเป็นไม้ตาใส่ตั้งหลายเม็ดไม่เผ็ดเลยอร่อยจนบอกไม่ถูกเพื่อนๆหอมปลานี่หอมปลาอ
แม่แฟนยาตาบนไม่กินหมูชอบกินแบบนี้เนาะไม่เผ็ดเลยมาแล้วมาแล้วกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปซ่อมห้องน้ำอีกเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้เข้าสวนทำกับข้าวอยู่เมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงปั๊มน้ำทำงานตรวจสอบหาน้ำรั่วแฟนยตานอนอยู่มันต้องมีคนใช้น้ำอ่ะเนาะปั๊มมันถึงทำงานพอไปดูห้องน้ำไอ้ลูกลอยมันไอ้เขาเรียกว่าอะไรมันขาดสายลูกลอยมันขาดมันก็น้ำมันก็ไหลตลอดอ่ะเนาะเดี๋ยวยตาก็ต้องมาจัดการซ่อมแล้วไม่รู้จะเอาลวดอะไรมาผูกเพื่อนเพื่อนแป๊บเดียวก็ขาดทำยากด้วยนะมันต้องล้วงไปผูกเอาลวดมาผูกมันขึ้นสนิมมาเพื่อนเพื่อนแป๊บเดียวปีหนึ่งขาดไม่รู้จะเอาอะไรมาผูกแทนอีกห้องหนึ่งจะเอาปีที่แล้วจะเอาสายเอ็นไปผูกค่อยดูว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนสายเอ็นตอนนี้ไม่มีแล้วสิถ้ามีจะลองผูกดูอันนี้ไม่มีปีที่แล้วยิตาบังเอิญเห็นสายเอ็นยิตาเลยไปปลูกเอ้ยไปผูกแทนแทนลวดอยู่ได้มาตามมาทำคลิปยาวดีกว่ามันโหลดช้าเดี๋ยวหาคนติดหลากสายอินเทอร์เน็ตก่อนเห็นเขาบอกว่าหลากมาจากบ้านแม่ได้หลากมาได้แต่หาคนหลากไม่ได้ไม่มีใครรู้จักหลากเมื่อกี้ว่าจะถอดปลาส้มนะโอ๊ยไม่ไหวหิวถอดมากก็ไม่ได้กินหมดทุกอย่างนะเพื่อนไว้ก่อน
ค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ด้วยนะอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเพื่อนเพื่อนแมงตับเต่าอ่ะยี่ตาไม่รู้จักยี่ตารู้จักแต่ภาษาเขมรมันแต่ลองมันแต่ลองอร่อยไม่ได้กินนานแล้วแค่นี้แหละเพื่อนเมื่อไม่ต้องขอขึ้นคนเดียวดีกว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงกินหมดกินหมดข้าวกินหมดขอกินคนเดียว